สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามากันอีกแล้วเปิดคลิปยังเปิดคลิปยังคลิปไม่เปิดจะเข้าเรื่องอย่างเดียวเดี๋ยวสิก็นี่ไงจะเปิดอยู่ไงจะเปิดอยู่ไงอ่ะเอาใหม่ก็ได้อ่ะสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับวินชาเลนเจอร์นะครับผมท่าไปไหนท่าวันนี้ผมยังไม่อยากทำท่าเดี๋ยวทำไปทำมาเดี๋ยวชิบหายกันช่างอีกนะโอเคนะโอเควันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีอีกแล้วเมื่อวานเราไปไหนกันมาวะวอล์กไปไปทำอะไรกันนะก็นี่ไงตัวที่ถือไม่ใช่เหรอหรอเฮ้ยแต่ผมจำได้ว่าผมจะไปซื้อแค่น้ำยาบางตัวอ๋อน้ำยาเอาไหนน้ำยาอะไรมาดูที่น้ำยาอะไรอลูมิเนียมแบล็คแบรนด์นะมันก็คือน้ำยาลมดำอลูลมดำอลูดำนานนะบอกเลยจริงเจโดไม่กี่บาทไม่แพงแต่คุ้มแต่ทาแล้วมันดำจริงลองใช้แล้วประมาณว่าถ้าเกิดปืนถลอกหรือปืนอะไรเงี้ยป้ายนิดป้ายหน่อยดำเลยให้หัวไปประกันอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราวันนี้คือ .ecq eqc swamdeer ipx8อย่ามารีรอนานมากเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามะกองบูโฟมอย่างดีมันก็จะเหมือนกับตัว IPX7 เลยนะโดยมีนี่เลยของ Warlock ก็คือว่าเราซื้อจาก Warlock เนาะก็จะมีรับประกันมีแมนนวลเนี่ยจะแตกต่างกันนะของ7ก็คือ7ของ8ก็คือ8เพราะผมมาลองเช็คอยู่แล้วว่าของ8เป็นยังไงบ้างของ8มันก็จะเนี่ยเนาะมีสเปคตามนี้งั้นผมอธิบายสเปคก่อนแล้วกันอ่ะคุณเอาให้ชัดๆหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายสเปคและอ่านให้ฟังเบื้องต้นเนี่ยนะเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นไซส์ขนาด24 มิลลิเมตรเหมือนประมาณว่าชั่วโมงการใช้งานอ่ะแบต1ก้อนเนี่ยอยู่ได้700ชั่วโมง700ฮาวเนาะนี่ก็เขียน700ฮาวสามารถแอดจัดความเข้มอ่ะเนาะบวกลบ7ไม่รู้ว่า75หรือ 7.5 MOA นะเขาเขียนไว้7775 MOA อันนี้เด็ดมาก Waterproof IPX7 กันน้ำได้เท่ารุ่นพี่ของมันก็คือตัว7เหมือนกันก็ IPX7 แต่ตัวนี้จะดีกว่าหน่อยนึงตัวเนี้ยมันจะ IPX7 แล้วเขาเรียกว่าไงมันคงไม่มีใครบ้าวะเอาไปแช่น้ำตลอดแล้วก็ยิงใช่ไหมเออเดี๋ยวว่าแต่แช่น้ำเลยแม่งมันจะเหมือนโทรศัพท์ขึ้นทุกวันแล้วลึกได้ 1.3 หรือ 1.8 สักอย่างน่ะไม่มีใครไม่เกิดทั้งตกน้ำอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นเหมือนกัน Impact นี่เลยเขาเขียน Impact ก็คือแรงกระแทก 2000G ต่อมานี่เลยอุณหภูมิทนร้อนได้ถึง65 องศาอ่านี่เลย65องศาแล้วก็ทนอุณหภูมิความเย็นติดลบ25ออโต้ชัตดาวน์ after 30 มินิทก็30นาทีมันชัตดาวน์เองถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเคยลองถึงไหมไม่เคยถึงไม่น่าจะถึงไม่น่าถึงนะแต่มันมีไว้ก็ดีไงคือมีไว้ก็ดีเผื่อลืมคนลืมแล้วก็เป็นประเภท3 MOA ขนาดของมันเนาะทีนี้ในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือมาให้เมื่อกี้คือ specification แมนนวลประกันเนาะนี่ในกล่องก็จะมีตัวดอทพร้อมฐานเขาเรียกว่าพิคาตินี่ไหมที่มันใส่ขาพิคาตินี่20 มิลลิเมตรคือเขาใส่มาให้เลยแต่ว่าเราจะไปติดปืนสั้นสมมติไปติดปืนสั้นคุณก็ไขออกแล้วก็เอาไปติดปืนสั้นแล้วก็มียางกันดอทเขาใส่ใจมามากเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทางของโปรดักต์เขาหรือเปล่าไม่ของโปรดักต์เขาให้ฐานมา1ก้อนและในตัวดอทอีก1ก้อนคุ้มอ่ะเออคือในดอทมันก็มีอยู่แล้วแถมให้อีกตัวนึงต่อมานี่เลยสำหรับสาวกกล็อกเขาก็จะให้เพลทนี้มาเขาเรียกว่าเมาส์กล็อกเมาส์ก็ไอตัวกล็อกเมาส์เนี่ยเนาะมันก็จะมีน็อตมาให้สำหรับดอทที่จิ้มกับกล็อกพอดีเนาะมันก็จะน็อตก็จะประมาณนี้แล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นถุงเครื่องมือซึ่งถามว่าเราซื้อดอทมาเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือเฮ้ยเราจะไปติดตั้งปืนอันนั้นอันนี้อันนู้นเราก็ต้องไปหาประแจถูกป่ะเพื่อที่จะเฮ้ยต้องมาขายนู่นอันนี้ไม่ต้องครับขอให้มาครบเลยนี่เลยคือให้มาแบบประแจเบอร์นั้นเบอร์นี้เบอร์โน้ตเบอร์ครบเลยแล้วก็ให้มาเป็นประแจตัวปรับด้วยว่าให้มาครบเลยแล้วก็ให้น็อตมาหลายขนาดอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีว่าน็อตแต่ละขนาดเนี่ยใช้ยังไงหรือใส่กับตัวไหนได้บ้างแต่เบื้องต้นก็คืออุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เนาะเรามาดูตัวดอทดีกว่า
ตัวดอทของมันทรงก็จะเหมือนตัวรุ่นพี่แต่ของตัวรุ่นพี่ก็จะเป็นหลังคาปกติแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นหลังคาประเภทเหมือนมีหมวกแก๊ปฉันมีแก๊ปข้างหน้าเป็นหลังคาแง่นๆหน่อยโดยรูปทรงจะเหมือนกันเลยแต่ผมว่าอันนี้มันสวยกว่านะมันดูน่าจะดูดีกว่าผมมองว่ามันดูดีกว่าโดยตรงที่ว่าถ้าในลักษณะการใช้งานนะผมมองว่ามันดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไปยิงอันนี้เอาที่เราลองสัมผัสก่อนนะเราแค่ยกปืนขึ้นมาปั๊บตัว IPX7 อ่ะแดดมันจะส่องเข้ามามันจะกระทบเลนนิดนึงมันก็จะมีวิ้ง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 ข้างหน้าพอเรายิงกลางแจ้งกับแดดไอ้ตัวเนี้ยเราสัมผัสได้เลยว่าแดดมันกระทบมามันไม่วิ้งเข้าหน้าแน่ๆมันเหมือนมันไปบังไว้อ่ะมันจะดูมืดพอมันดูมืดมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะมันไม่ได้มืดมากแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันดีกว่ายังไงเราจะทำให้เราตัวเราเองเห็นแสงสีแดงคือเห็นดอทได้ชัดขึ้นซึ่งผมเลยมองว่ามันจอดดีนะการใช้งานง่ายๆเลยมันจะมีปุ่มบวกกับปุ่มลบเหมือนตัวรุ่นพี่ไม่มีผิดกดบวก1ทีก็คือเป็นการเปิดใช้งานแต่ถามว่าไอ้เปิดใช้งานเนี่ยเปิดคาไว้อะความหมายก็คือว่าสมมติเราปรับไว้แล้วอยู่ที่ระดับ5พอเรากดบวกปุ๊บมันก็ขึ้น5เลยเราไม่ต้องมากด1 2 3 4 5ไม่ต้องแต่ถ้าเราจะไม่ใช้เราก็กดลบค้างไว้ต้องการจะลดแสงก็กดลบทีกดลด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ว่าไปเจ้าตัวนี้การใช้งานหลักๆไม่มีอะไรมากมันจะมีตรงนี้เราจะใช้ประแจเขาจะให้ประแจตัวปรับมาเป็นประแจตัวน้อยเลยซึ่งไอ้ประแจ L ตัวน้อยเนี่ยนะมันก็จะให้เอาเรามาปรับตรงนี้นี่ตัว U นี่ก็คือเป็นลักษณะคำว่าสูงเนาะก็คือคำว่า up อ่ะ U ก็แปลว่า up แหละหรือถ้าให้มองตัว U ตัวนี้ให้มองมันคือศูนย์หลังว่าจะเอาสูงหรือเอาต่ำแบตเตอรี่เวลาใส่ยังไงเวลาใส่คุณก็ไขน็อตนี่ออกมาปึ๊บแล้วคุณก็ยกปั๊บแล้วก็จะเห็นถ่านก้อนหนึ่งมันก็จะแปะไว้เลยเดี๋ยวเราไขให้ดูก็ได้เมื่อไขน็อตออกมาแล้วคุณก็จะเห็นถ่านอยู่ตรงนี้นี่คุณเห็นไหมมันมีซีลยางด้วยนะนั่นแหละคือซีลกันน้ำคือคุณก็สามารถจะยกไปติดปืนสั้นได้เลยนะในกรณีที่เป็นปืนสั้นที่เป็นประเภท IMR ที่มันคัดมาแล้วอ่ะคุณเอาไปวางเสร็จปุ๊บคุณก็จะมองเห็นศูนย์หลังและศูนย์หน้า The base เลยนะซึ่งผมก็ทำอยู่ถ้าเอาไปติดกับปืนกล็อกมันก็มีนะ IMR ที่เป็นปืนกล็อกอ่ะก็วางไว้ได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่เป็นปืนกล็อกแล้วมันไม่มี IMR ใช่ไหมเขาก็ให้นี่แหละให้เพจนี่มาคุณก็เอาดอทเนี่ยนะวางไว้บนเพจใส่ฐานให้เรียบร้อยนะครับก็วางไปพอวางปุ๊บลักษณะก็จะประมาณซึ่งไอ้เพจตัวเนี้ยมันเป็นเพจของ BB Gun นะแต่ถ้าเป็นเพจของปืนจริงอ่ะเพจของปืนจริงมันก็จะไม่มีแง่งตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวจะมาติดตั้งบนตัวปืนให้ได้ดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนป่ะมาเอาในแบบเข้ามาโอเคครับนี่คือในแบบของเรานะครับมันคืออะไรครับนายช่างผมจะรู้มั้ยเนี่ยอ่ะนี่ดูหน้ากล่องเลยอ่ะนี่มันคืออะไร PP-K2 นะฮะเอ๊ะแต่ในเว็บเขาเรียกกันว่า PP PP2 2000ไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันอ๋อ K นี่ก็2000ใช่มั้ยเอออ๋อแต่ย่อซะอ่ะมาโอเคอ่ะมาดูกันเลยมันอ่ะเปิดนะนายช่างคืออะไรครับ1 2 3เฮ้ยเหรออืมนี่หน้าตาปืนประหลาดวะประหลาดมากนะฮะก็บอกว่าถ้าใครสนใจปืนตัวนี้ติดต่อที่ร้านไฟฟลายได้นะครับรู้สึกว่าคลิปนี้เรามีแต่ขายเนาะเออหน้าตาประหลาดวะลูกค้าเข้านิดนึงนะก็ถ้าใครสนใจก็ร้านไฟฟลายนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่าโมเดลนี้ก็ต้องขอบคุณทางร้านวอล์กนะครับที่เอามาแบบเอามาเป็นในแบบในแบบแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ร้านไฟฟลายนะครับเราวอล์กไม่มีขายนะใช่ใช่ไฟฟลายนะครับผมติดต่อกันได้เลยนะครับติดต่อได้เลยหล่อเนี่ยในแบบเราอ่ะปืนไม่เคยเห็นในแนวในแบบแต่รู้สึกจะเข้ามือนะชอบนะเข้ามือเลยเหรอเออเข้ามือโอ้นี่ขนาดแค่ถอดเล่นถือเล่นนะเนี่ยนี่เป็นไงโอ้โหงามเลยนี่เห็นหมดพันท้ายไหมเห็นหมดไหมเห็นหมดนี่เล่นไปสวยมากเลยพริกก็เผ็ดสิเฮ้ยไม่ใช่พริกนะมันบ้าอ๋อพริกก็เผ็ดพระเอกของเราดูหล่อขึ้นมาเลยพอใส่สูตรจับใส่อุปกรณ์แล้วใส่สูตรนะ PP2K สวยสวยแต่ถ้า 4K น่าจะชัดกว่านี้นะเหรอต้องเป็น 4K ต้องเป็น 4K นะ
ผมว่าปืนดูจ้าปิดระดับเนาะแล้วเข้ามือมากเลยพอประทับบ่าแล้วปุ๊บเนาะกำลังนึกว่าถ้าเราใส่ดอทเดียวเนี้ยมันก็น่าจะพอดีกันเนาะแบบเราก็จะมองเห็นดอทภาพกระสุนหน้าพอดีเนาะแต่ทีนี้คือปกติผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาเล่นไอ้ดอทอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมองกันยังไงเนาะแต่ถ้าเป็นผมชอบมองผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้าเพราะชินกับปืนสั้นเนี่ยแต่ถ้าปืนยาวก็ไม่ต้องใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังอะเพราะว่าเราก็เน้นดอทอยู่แล้วเนาะใช่ไหมขึ้นมาปึ๊บได้เลยนี่ทำไปเล่นไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งในช่อง Challenger ของเราด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Wall Off ด้วยที่เป็นผู้สนับสนุนเนาะนายแบบพี่ P2K ครับแล้วก็ Red Dot นะฮะ Red Dot ของเรานะไปจัดกันได้แล้วแล้วก็บวกกับนี่ฮะน้ำยาลมดำนะไม่ได้นะน้ำยาน้ำยาลมดำดำจริงดำจริงอันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วลองหน่อยไหมดำไหมลองหน่อยไหมนะคุณเราดองไงอันนั้นหน้าดำอันนี้มันหน้าไม่ใช่อลูมิเนียมครับถ้าปืนใครถลอกหรืออะไรปืนใครถลอกใช้ได้เลยเอาเนี้ยไปป้ายไปป้ายรับรองว่าเจ๋งสุดๆนะครับก็ไปจัดกันได้นะหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านวอล์กเท่านั้นนะครับของดีต้องวอล์กเท่านั้นนะใช่นี่แล้วก็ฝากของพวกนี้ไว้ในดวงใจทุกท่านด้วยนะครับก็อย่าลืมนะมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมไปพบกันในแบบโลกยั่ว